ชื่อว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นยกมือใครเชื่อว่าหนี้สินจะหมดไปเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลยกมือท่านอยู่เฉยๆครับเราจะสร้างกระเป๋าตังค์ที่โทรมาแล้วจะมีเงินส่วนหนึ่งก้อนหนึ่งเนี่ยซึ่งไม่ใช่ 5-600 บาทแน่นอนนะครับจะถูกส่งเข้ามาอยู่ในกระเป๋าตังค์ท่านเพราะว่ากระเป๋าตังค์ของท่านน่ะไม่ต้องมีแล้วมันฉีกไปหมดแล้วครับมันพังไปหมดแล้วจากรัฐบาล8ปีที่ผ่านมาเพื่อไทยเคยทำสำเร็จแล้ววันนี้จะทำอีกต่อไปก็จะทำอีกเพื่อไทยให้ไม่ได้กู้มาให้พี่น้องจะอยู่กับเงินกู้หรือจะอยู่กับเงินสร้างประเทศนี้มันย่ำแย่เพราะมันมีคำว่า3ปมาก่อมายึดอำนาจและสืบทอดอำนาจเพราะฉะนั้นวันนี้ขอแรงพวกเราเอา3ปกลับบ้านไปรัฐบาลข้างหน้าต้องเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยพรรคการเมืองที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลต้องชนะอย่างแลนสไลด์เพื่อไทยแลนสไลด์ทั่วประเทศถ้าเป็นรัฐบาลใครก็ตาม1ใน3แคนดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรีอีก2คนก็จะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ร่วมงานอย่างสำคัญนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยไม่ใช่นั่งแอคอยู่แต่ในทำเนียบรัฐบาลแต่นายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยจะทำงานทุกวันทั้งในและนอกประเทศ300ที่นั่งแลนสไลด์เสียงตบมือแน่นๆของเจ้าบ้านสมุทรปราการพี่น้องพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเรายังคะพร้อมไหมปรบมือให้กำลังใจว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรค่ะขอเสียงพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่นทั้ง8เขตสมุทรปราการส่งสัญญาให้รัฐบาลปัจจุบันรักษาการให้รู้ว่าพี่น้องสมุทรปราการต้องการพรรคเพื่อไทยค่ะขอเสียงให้กำลังใจดังๆครับแพทองธารชินวัตรครับพี่น้องครับพี่น้องอยากได้ไหมอยากได้ไหมเสียงดีและผ่านโทรแพ้ชินวัตรครับพี่น้องครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วและนี่คือตัวแทนของพี่น้องนะครับทั้ง8เขต8ท่านจังหวัดสมุทรปราการขอเสียงกองเชียร์ทั้ง8เขตดังๆครับพี่น้องครับใครมีมือชูมือใครมีป้ายชูป้ายใครมีเสียงส่งเสียงเฮและกรี๊ดดังๆจากสมุทรปราการมองให้พี่น้องหลายๆคนได้รู้ว่าวันนี้เราต้องการรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยสมุทรปราการผู้รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการที่เคารพครับสมุทรปราการคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อพี่น้องชาวสมุทรปราการและเพื่อคนไทยทุกคนพี่น้องที่เคารพผมหมอชนน่านครับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวันนี้พรรคเพื่อไทยเรายกชุดใหญ่มาครับในเวทีแห่งนี้คนที่พี่น้องประชาชนคนไทยต้องการให้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีในนามพรรคเพื่อไทยมากที่สุดจากทุกโพทุกสำนักคุณอิงแพทองธารชินวัตรครับ
ุณอิงมากับลูกที่อยู่ในท้อง8เดือนหญิงแกร่งหญิงเหล็กหญิงสู้แม้จะอุ้มท้องมาข้างๆเลยมีพี่ชายสุดที่รักครับคุณโอ๊คหานทองแท้อยู่ในเวทีนี้ด้วยครับพี่น้องที่เคารพเรายกชุดใหญ่มาชวนพี่น้องชาวสมุทรปราการคิดใหญ่ครับในการเลือกตั้งครั้งนี้วันที่14พฤษภาคม2566มันเป็นโอกาสของพวกเราแล้วถ้าพวกเรารักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการเตรียมปากกาเข้าคูหากาเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคครับพี่น้องครับมันเป็นโอกาสของเราจริงๆถ้าเราไม่ใช้โอกาสนี้ตัดสินชะตาอนาคตของพวกเราที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้าอนาคตของลูกหลานอนาคตของพวกเราเองประเทศชาติบ้านเมืองถ้าเราเลือกผิดเราคิดผิดเราไม่คิดใหญ่พอที่จะเปลี่ยนแปลงเราจะกลับไปอยู่กับประยุทธ์จันทร์โอชาและพรรคพวกเอาไหมครับไม่ซ้ายก็ขวาเท่านั้นครับพี่น้องในการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดครับไม่มีคำว่ารักพี่เสียดายน้องไม่มีคำว่าพักพี่พักน้องไม่มีคำว่าเลือกคนเอาผมเลือกพักเลือกเพื่อไทยถ้าเราตัดสินใจอย่างนั้นเราเป็นการเลือกพ่วงมันจะทำให้พวกเราล่วงกันหมดครับพี่น้องครับพี่น้องได้กรบตัดสินใจให้เด็ดขาดเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงเข้าคูหากาเพื่อไทยทั้งสองบัตรเท่านั้นพี่น้องครับข้อยืนยันที่ผมอยากจะประกาศบนเพนีนี้ถ้าเราไม่ตัดสินใจให้เด็ดขาดโพซึ่งไม่รับแล้วของหน่วยงานหนึ่งที่เขาทำให้ประยุทธ์กับประวิตรเป็นการเฉพาะและเขาใช้โพนี้ครับในการที่จะตัดสินใจในการเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่เขาจะเอาไม่เอาเขาจะสนับสนุนหรือทำอย่างไรเพื่อให้ได้ชัยชนะมาโพนั้นมันระบุชัดครับทุกโพของโพอื่นๆพรรคเพื่อไทยเราชนะทุกโพแต่โพนี้พรรคเพื่อไทยเราได้แค่164เสียงเองครับพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ต้องการ164ก้าวย่างเข้าเกิน250ขึ้นไปมุ่งเป้าไปที่310 310เลือกพรรคเลือกพรรคแบ่งใจไม่ได้จริงๆครับพี่น้องแบ่งใจไม่ได้ครับและที่สำคัญครับการคิดใหญ่ของพวกเราตรงนี้เราต้องคิดใหญ่เพื่อคนปากน้ำด้วยคนสมุทรปราการด้วยพี่น้องเป็นคนรักประชาธิปไตยต่อสู้กับเผด็จการมาตลอดพรรคเพื่อไทยเคยได้รับการอุดหนุนจากพี่น้องมาตลอดยกเว้นปี62เกิดอะไรขึ้นเราไม่ทราบด้วยกฎหมายด้วยกระบวนการด้วยวิธีการต่างๆเราไม่ได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องแต่ปีนี้ครับเราหมายมั่นปั้นมือร่วมกับพี่น้องสมุทรปราการเรามั่นใจครับในตัวผู้สมัครว่าที่ส.ส.ของพวกเราชาวสมุทรปราการทั้ง8เขตในเวทีนี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคขอประกาศครับเป็นคำมั่นและรับรองว่าทั้ง8คนจะเข้าไปทำงานรับใช้พี่น้องอย่างเข้าถึงและเข้าใจรับฟังปัญหาช่วยเหลือดูแลพี่น้องทั้งสมุทรปราการทั้ง8เขตครับพี่น้องครับเขตเลือกตั้งนี้หนึ่งเป็นคนหนุ่มสาวมุ่งมั่นต้องการมากหลายคนบอกไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาแน่นอนครับเลือดใหม่ของพวกเราแต่เรามั่นใจคนนี้จะเข้ามาทำหน้าที่ได้อย่างดียิ่งในนามของส.ส.เขตหนึ่งของสมุทรปราการน้องแพรพันธ์พกวิบูลครับเขตเลือกตั้งที่สองครับ
พี่น้องที่เคารพคนนี้เคยลงต่อสู้มาพลาดไปนิดเดียวปีนี้เรามาร่วมแรงร่วมใจครับส่งคนหนุ่มคนนี้สายเลือดคุณสงครามกิตเลิศไพโรจน์พินโยกิตเลิศไพโรจน์ครับเพื่อไทยเรามั่นใจในคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่นมีความต้องการที่จะรับใช้พี่น้องด้วยหัวใจอย่างแท้จริงแต่เราไม่เคยทิ้งคนที่มีประสบการณ์เป็นสสเป็นอดีตสสรับใช้พวกเรามาปีนี้หมายมั่นประมือจะกลับมารับใช้พี่น้องเขตเลือกตั้งที่3ดร.โจประเสริฐชัยกิตติ์เด่นและพาลัยครับพี่น้องครับวรชัยเหมะอยู่กับพวกเรามาตลอดไม่สามารถที่จะลงมารับใช้พี่น้องในนามเป็นผู้สมัครได้แต่สายเลือดที่มีความใกล้ชิดเป็นสามีภรรยากันนอนด้วยกันทุกคืนคุยกันทุกคืนอบรมบ่มเพาะมีจิตใจห้าวหาญที่จะมารับใช้พี่น้องในเขตเลือกตั้งที่4สำเร็จเหมะครับพี่น้องแสดงรักวรชัยใช้วรชัยทำงานเลือกสำลิดมาทำงานแทนครับเขตเลือกตั้งที่5ครับพี่น้องเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่เพื่อไทยมั่นใจมากในความมุ่งมั่นของเขาเขามีคุณพ่อคุณแม่ที่ใกล้ชิดกับพี่น้องมาตลอดน้องเบนนิติพลเล็กเฮ้ยครับเบนนิติพลครับเขตเลือกตั้งที่6เป็นสสของพวกเรามาก่อนครับทำหน้าที่รับใช้พี่น้องมุ่งมั่นตั้งใจทั้งในพื้นที่ในสภาไม่เคยขาดทำงานกับผมมาตลอดน้องณณลมุนท่านดำรงครับขอโอกาสพี่น้องอีกครั้งในปีนี้เขตเลือกตั้งที่7ครับเป็นอดีตรัฐมนตรีมีผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินพี่น้องชาวระยองเรียกร้องอยู่ตลอดเพราะท่านเคยไปจัดการเรื่องที่ดินให้กับพี่น้องหลายจังหวัดดร.ประชาประสบดีครับและเขตเลือกตั้งที่8ครับคนนี้มุ่งมั่นมากแต่จังหวะโอกาสหลายครั้งคลาดเคลื่อนแต่ครั้งนี้มั่นใจครับแรงผลักแรงส่งกำลังใจจากพี่น้องชาวสมุทรปราการในเขตเลือกตั้งที่8น้องเล็กเซเลนทิพย์สุขวัฒน์ครับเล็กขอรับใช้พี่น้องด้วยหัวใจทั้ง8คนครับพี่น้องพรรคเพื่อไทยมั่นใจ8คนจะเป็นกำลังสำคัญที่จะไปยกมือให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรียกทั้ง8เขตครับพี่น้องพี่น้องครับนี่คือคิดใหญ่เรื่องแรกเราต้องกล้าเปลี่ยนครับต้องกล้าเปลี่ยนเราอยู่กับที่ไม่ได้แล้วเมื่อเรายกจังหวัดสมุทรปราการได้พี่น้องที่เคารพผมเองมั่นใจครับไปถามที่ไหนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อีสานตะวันออกตกโพทุกสำนักเพื่อไทยเรามาเป็นอันดับหนึ่งเพราะพี่น้องต้องการเอา3ปอออกไปครับพี่น้องพี่น้องมันมี2ข้างจริงๆครับไม่ซ้ายก็ขวาไม่เพื่อไทยก็ประยุทธ์และพรรคพวกพี่น้องเชื่อไหมทำท่าทำทางว่ามีการขัดแย้งกันแยกพรรคกันแต่สิ่งหนึ่งที่สองลุงนี้ประกาศมามันตรงกันมากเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งพี่น้องไอ้ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดถามว่าใครเป็นต้นเหตุถ้าไม่ใช่3ป.พวกเราเจ็บช้ำน้ำใจมาตั้งแต่ปี53ถูกทำร้ายถูกยิงกลางถนน
บัญชีแค้นยังนั้นยังไม่ได้ชำระล้างมามีอำนาจสืบทอดอำนาจต่อเพราะฉะนั้น14พฤษภาเป็นโอกาสและจังหวะของพวกเราต้องเอา3ปอกลับไปไม่ต้องก้าวความขัดแย้งแค่คุณก้าวถอยหลังแล้วออกจากเวทีนี้ไปเท่านั้นเองพี่น้องครับถ้าเราร่วมกันคิดใหญ่ถล่มทลายทั้งประเทศพรรคเพื่อไทยมั่นใจครับว่าเราทำเป็นเราทำเป็นในสิ่งที่เป็นความต้องการของพี่น้องพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคเดียวที่ประกาศนโยบายและทำได้จับต้องได้เป็นนโยบายเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ครับพี่น้องเราจะต่อยอดเราจะทำต่อเพื่อคืนโอกาสคืนความหวังให้กับพี่น้องและประเทศชาติบ้านเมืองพี่น้องครับขณะนี้ประเทศเราภายใต้การบริหารอย่างย่ำแย่ของ3ปใน8ปีที่ผ่านมาพวกเราไม่ได้สบายนะครับพวกเราเป็นทุกข์ถ้าเปรียบคนไข้เนี่ยอยู่ในICU ครับพี่น้องครับป่วยหนักเลยเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเข้ามาเพื่อไทยต้องเอาพวกเราออกจาก ICU ให้ได้ก่อนโดยการอัดยาแรงพี่น้องใครมีรายได้ครอบครัวที่ต่ำกว่า 20,000 เราอัดให้เป็น 20,000 ครับใครที่อายุ16ปีขึ้นไปเราอาสตังเข้าไปในกระเป๋าตังยินดีต้อนครับพี่น้องฟื้นเศรษฐกิจเร่งให้ชีวิตพวกเราฟื้นให้เร็วที่สุดเราไม่คิดเล็กครับก้อนใหญ่อัดลงไปหมุนเวียนใช้สอยอยู่ในชุมชนรัศมี4กิโลเศรษฐกิจของพี่น้องจะหมุนเวียนรายได้จะก่อเกิดภาษีก็กลับเข้ารัฐรัฐเองพักไปไหนเอากลับมาคืนสู่ความสุขของพี่น้องครับพี่น้องรัฐบาลชุดนี้ทำอะไรก็บอกไม่หาเสียงขึ้นค่าตอบแทนขึ้นเงินเดือนให้พี่น้องอบต.เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.ก็บอกไม่หาเสียงผมในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านทักท้วงว่าทำไมเขาขอมาตั้งนานทำไมไม่ขึ้นเพิ่งมาขึ้นตอนนี้พี่น้องเชื่อไหมเขาเอาไปประกาศไปปล่อยในพื้นที่ว่าหมอชนน่านขัดขวางการขึ้นเงินเดือนของพวกเราอย่าเลือกหมอชนน่านผมเพียงแต่ถามว่าคนอยู่มาตั้ง8ปีทำไมไม่ขึ้นแล้วเพิ่งมาประกาศขึ้นเอาตอนนี้และที่สำคัญขึ้นแล้วไม่จ่ายตังค์เลยนะครับรอให้พรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลเดือนตุลาปี66ถึงจะจ่ายยินดีกับพี่น้องด้วยนะครับที่ได้รับค่าตอบแทนและพรรคเพื่อไทยก็ยินดีที่จะหาเงินมาจ่ายค่าตอบแทนเหล่านั้นให้กับพี่น้องทุกคน16ปีขึ้นไปเนี่ยไม่สนใจว่ายากดีมีจนผมขาวผมดำจมูกโด่งจมูกบี้ได้หมดครับพี่น้องครับเพราะเราถือว่าคนเท่ากันต้องมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศมันฟื้นเหมือนกันพี่น้องที่เคารพพรรคเพื่อไทยเรามีนโยบายที่จะทำเป็นคืนความสุขให้กับพี่น้องหลายเรื่องหลายอย่างซึ่งผู้ปราศัยจะมาบอกกับพี่น้องแต่สิ่งที่ต้องตอกย้ำครับต้องตอกย้ำกับพี่น้อง14พฤษภาเป็นวันถือปากกาไปเปลี่ยนชีวิตของพวกเราถ้ารักพี่เสียดายน้องเลือกพ่วงเราจะร่วงกันทั้งหมดเพราะฉะนั้น14พฤษภาเข้าคูหาหยิบปากกากาเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคให้แลนด์สไลด์ยกจังหวัดสมุทรปราการและมันจะส่งผลให้พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน